เอ๊ะผมยังไม่เคยเขียนแผนอย่างนี้ให้คุณเลยไม่เคยแต่ผมเพื่อดูจากเว็บเอาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายแผนนะว่าแผนนี้ดีแล้วก็ดีกว่าที่อื่นดีกว่าอย่างไรนะคร่าวๆนะครับถ้าแผนการตลาดการเริ่มต้นก็เป็นแบบเมมเบอร์แบบเบสิกสุพรีมจัมโบ้แล้วแอมบาร์เดอร์เขียนย่อๆนะครับแบบเมมเบอร์ก็ลงทุน 2,125 บาทอันนี้มี20 CV คะแนนที่1เหรียญเท่ากับ35บาทที่นี่นะครับแบบที่2แบบเบสิกก็คือ 8,325 บาทแบบนี้ได้125 CV นะครับ24,75อันนี้ได้300 CV นะครับอันนี้35,75อันนี้ได้400คะแนนนะครับ44,566อันนี้ได้500 CV นะ คือการเริ่มต้นมีอยู่5แบบนะแบบที่ดีที่สุดก็คือแบบ Ambassadorแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่พร้อมเนี่ยเราก็แนะนำว่าเอาแบบเบสิกแล้วมาอัปเกรดทีหลังได้นะครับอัปเกรดยังไงเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะทีนี้มาดูผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่จะได้รับ7ทางทางที่1จากการขายบางคนชอบขายของนะอย่างเช่นตัวเอเดนเนี่ยกล่องนึงเนี่ยราคาสมาชิกราคาขาย 2,695ก็มีกำไรจากการขายประมาณ700บาทต่อกล่องบางคนชอบขายก็ไปขายนะฮะแต่ไม่ชอบขายก็บริหารนะฮะรายได้ทางที่2เรียกว่ารายได้จาก Fast Start Fast Start เนี่ยจ่ายตั้งแต่350บาทจนถึง 8,750 นะฮะถ้าสมมุติว่าใช้อย่างนี้ไปแนะนำใน A สมัครเป็นสมาชิกแบบแบบเบสิกนะก็ได้ Fast Start 875บาทคือถ้าเกิดว่าแนะนำแบบเมมเบอร์เนี่ยจะได้350เขียนตรงนี้แล้วกันนะแบบนี้ได้875แบบนี้ได้ 3,500 แบบนี้ได้ 7,000 บางที่เนี่ยสมัครนะลงทุนประมาณ 30,000 จะได้ฟาสต์สตาร์ทแค่ 3,500 นะแต่ที่นี่ได้ 7,000 นะถ้าแบบนี้ได้8,750คือคนที่เข้ามาในธุรกิจเจอเน็ตเนี่ยทำเดือนแรกเนี่ยได้เดือนหลักแสนเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรฮะเพราะไปแนะนำ10แอมเนี่ยก็ได้ 80,000 กว่าบางบริษัทเปิดโค้ดประมาณ 60,000 แต่ให้แค่ 3,500 ก็มีที่นี่อันนี้ก็คือจุดเด่นนะจุดเด่นนะครับครับอันนี้มีคำถามไหมไม่มีครับข้อที่3อันนี้เด็ดเลยต้องให้2แง่งเลยนะครับก็คือไซเคิลนะไซเคิลเนี่ยจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 3.9 ล้านบาทตอน1รหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนนี้ทำรหัสเดียวพอไม่ต้องทำหลายรหัสเพราะเฉพาะรายได้ข้อนี้เนี่ยสร้างเพียง2ทีมนะสมมติว่าตัวเราอยู่ตรงนี้ไหมเรามีทีมซ้ายทีมขวาโต2สายเนี่ยมีโอกาสได้ถึง 3.9 ล้านนับคะแนนลึกอินฟินิตี้ก็คือจะนับคะแนนแบบ300 600ได้เท่ากับ1ไซเคิลหรือว่า 1,225 บาทหรือว่าเท่ากับ35เหรียญนะจะข้างนี้300ก็ได้นะข้างนี้600ก็ได้กับข้างก็ได้คะแนนลึกอินฟินิตี้นะข้างนี้ก็ลึกอินฟินิตี้แล้วจุดดีก็คือว่าคะแนนล้นเนี่ยมันไม่ตัดทิ้งมันเก็บไว้ให้นะเป็นแผนเดียวในโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยที่เก็บคะแนนให้ไม่ตัดทิ้งนะอันนี้คือจุดเด่นนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมแม็กอยู่ตรงนี้แล้วล้นแล้วครับตรงนี้มีคำถามไหมครับต้องรักษายอดนะพี่รักษายอดเงื่อนไขในการรับ3ล้าน9เนี่ยอันนี้คำถามดีมากนะฮะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อข้อที่1คือรักษายอดอย่างน้อย30คะแนนหรือประมาณ 1,000 กว่าบาทอยู่ที่เราเลือกสินค้าข้อที่2คือคุณต้องเป็นคิวก็คือต้องมีแนะนำซ้าย1คนขวา1คน มีซ้ายคนหนึ่งขวาคนสมัครเบสิกขึ้นไปนะอันเนี้ยมีสิทธิ์รับตรงนี้ถึง3ล้าน9ข้อที่4อันนี้ก็เด่นเหมือนกันนะฮะก็คือเรียกว่าแมทชิ่งเนี่ยที่นี่จ่ายถึง7ชั้นนะชั้นลูกเนี่ยจ่าย 20% ถึง 30% นะครับตำแหน่งเจดนะครับเจด
ก็จะได้ 20-30% นะครับเกียรติก็มีเงื่อนไขก็คือต้องแนะนำ8คนนะจะใส่4คน4คนก็ได้หรือแต่อย่างน้อยค่านึงต้อง3นะแต่2กับ6ไม่ได้อย่างน้อยค่านึงต้องมี3นะก็เป็น7นะครับครับจะได้แมทชิ่งชั้นหลานนะ 15% 10% แล้วก็5ลงไปอีก4ชั้นนะครับจะได้ลงไปได้กี่ชั้นอยู่ที่จะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับถ้าเกิดว่าจะได้ชั้นนี้ชั้นหนึ่งก็ต้องเป็นตำแหน่งเพอก็แนะนำเพิ่มอีก4คนอันนี้มี8เลยไหมแนะนำเพิ่มอีก4คนอาจจะเป็น6กับ6ก็ได้4กับ8ก็ได้หรือ3กับ9ก็ได้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่แนะนำใหม่นะคือแนะนำเพิ่มอีก4คนนะครับตำแหน่งถ้าเราจะได้แมทชิ่งชั้นนี้อีกชั้นนึงนะเขาเรียกว่าตำแหน่งซับไฟซับไฟก็ต้องทำให้12คนเนี่ย3กับ9เนี่ยเป็นคิวหมายถึงว่าไปแตะอีกคนละ2คนน่ะนะก็คือไปแตะซ้าย1ขวาซ้าย1ขวา1อย่างเงี้ยนะมีซ้าย1คนขวา1คนเนี่ยก็เป็นคิวเป็นคิวก็จะได้ตำแหน่งซับไฟทีนี้ตำแหน่งเนี้ยสำคัญยังไงคือจะเป็นฐานในการขึ้นตำแหน่งต่อไปนะตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งรูบี้ก็จะได้ชั้นนี้อีก 5% นะรูบี้ก็คือเงื่อนไขก็คือต้องมี2ซับไฟนะครับแล้วก็มี200รอบต่อเดือนนะตำแหน่งนี้ก็จะมีรายได้เนี่ย 300,000 อัพนะผมเดือนแรกเป็นตำแหน่งนี้เดือนแรกได้ 900,000 นะครับคือตำแหน่งรูบี้เนี่ยบางคนทำเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนก็แล้วแต่ทีมนะครับเพราะว่า200รอบเนี่ยก็ 200,000 กว่าแล้วนะครับทีนี้การขึ้นตำแหน่งต่อไปจะได้มาชิ้นนี้อีกชั้นหนึ่งก็คือตำแหน่งเขาเรียกว่าแอมมารอนก็คือสร้าง4ซับไฟล์แล้วก็มี500รอบตำแหน่งนี้ก็รายได้ก็ประมาณล้านหนึ่งล้านอัพนะครับตำแหน่งต่อไปเขาเรียกว่าตำแหน่งไดมอนด์ก็จะได้อีกชั้นหนึ่งนะไดมอนด์ก็ต้องสร้าง6ซับไฟล์นะ6ซับไฟล์แล้วก็มีพันรอบพันรอบนี่ก็ล้านกว่าแล้วเพราะฉะนั้นไดมอนด์เนี่ยรายได้ไม่ต่ำกว่าล้าน 500,000 ต่อเดือนนะบางคนได้ถึง3ล้านก็มีนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์เหมือนปัจจุบันเนี่ยผมเป็นดับเบิลไดมอนด์ดับเบิลไดมอนด์ก็คือสร้าง2คนเป็นไดมอนด์มี2ไดมอนด์แล้วก็มี 1,500 รอบก็จะเป็นดับเบิลไดมอนด์นะตำแหน่งนี้เนี่ยมีรายได้5ล้านอัพนะฮะต่อเดือนนะปัจจุบันนี้คนที่เป็นดับเบิลไดมอนด์ตอนเนี้ยมีประมาณ20รหัสไดมอนด์นี่มีเกือบร้อยแล้วก็จะมีตำแหน่งทริปเปิลไดมอนด์มีตำแหน่งแอมบาสเดอร์มีตำแหน่งอีก 4-5 ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องแผนการตลาดนะครับครับก็จะมีข้อต่อไปข้อที่5ตรงนี้มีคำถามไหมครับไม่มีครับครับข้อที่5ก็รายได้ทางที่5เนี่ยเป็นรายได้เกี่ยวกับวันทามโบนัสนะวันทำโบนัสก็จะมีรางวัลเงินสดนะตั้งแต่ 70,000 จนถึง 1,700,000 นะ 1,700,000 นะอันนี้ก็ไม่ต้องเครียดขึ้นตำแหน่งก็เป็นเงินรางวัลประจำตำแหน่งนะครับรายได้ทางที่6อันนี้จุดขายเซลล์พอยต์ก็คือ 3% ยอดขายทั่วโลกนะเขาเรียกว่าพูลโบนัสนะแต่คนที่จะได้เนี่ยก็คือตำแหน่งไดมอนด์แอนด์อัพขึ้นไปนะ3% ยอดขายทั่วโลกนั่นหมายถึงปัจจุบันนี้มียอดขายทั่วโลกเนี่ย100กว่าประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าชัดเป็นไดมอนด์เราก็ได้ด้วยแต่จะได้ตามวอลลุ่มได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับทีมเวิร์คนะปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เท่านี้เฉลี่ยเดือนนึงประมาณล้านแต่3เดือนเขาจ่ายทีนะ3เดือนจ่ายทีนึง3เดือนก็จ่ายมา3ล้านบางทีก็3ล้านกว่าพอนะข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยๆ2ครั้งนะ2ครั้งต่อปีฟรีๆนะทำโปรโมชั่นนะครับก็แผนการตลาดคร่าวๆนะครับ7ทางนะจุดขายจุดเด่นของแผนนี้ก็คือ Fast Start Cycle Matching ยอดขายทั่วโลกนะแล้วก็ท่องเที่ยวบางคนก็ชอบเที่ยวก็คร่าวๆก็เป็นอย่างนี้นะมีคำถามไหมครับฟังดูแล้วดีไหมครับดีครับเป็นไดมอนด์ไหมครับเป็นนะโอเคครับ
นะเบสิกกับแอมบัสเดอร์ต่างกันยังไงนะเบสิกถ้าเกิดว่าเป็นเบสิกเนี่ยคุณจะมีรายได้อยู่ประมาณ4ข้อนะ4ข้อแต่ถ้าเกิดเป็นแอมบัสเดอร์เนี่ยนะคุณเหมือนกับว่าคุณได้เป็นซับไฟนะเป็นซับไฟคุณจะได้แมทชิ่ง3ชั้นตรงนี้เลยนะ3ชั้นเนี่ยนานถึง6เดือนเหมือนกับซื้อตำแหน่งอ่ะเหมือนก็ได้ตำแหน่ง6เดือนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเบสิกเนี่ยนะคุณก็ต้องทำคุณสมบัติถ้าคุณจะได้แมทชิ่งแต่ถ้าคุณเป็นแอมเบอร์เดอร์เหมือนคุณสมัครตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นแอมเบอร์เดอร์เนี่ยเหมือนคุณเป็นซับไฟเลยคุณมีสิทธิ์ได้แมทชิ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหรียญเลยนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่พร้อมก็อาจจะต้องมาอัปเกรดทีหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดพร้อมเนี่ยแบบแอมเบอร์เดอร์ดีที่สุดเพราะเราได้ตำแหน่งได้มีสิทธิ์ได้แมทชิ่งเลยนะครับใครติดต่อมาเนี่ยเราจินตนาการยึดหลักการให้คือเวลาคุยกับใครเนี่ยคุยให้กับคุยเอาเนี่ยเขาฟังรู้เรื่องมันสื่อสารกันได้เขาบอกว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดหน้ายิ้มเนี่ยเสียงมันจะยิ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องยึดหลักการให้ถ้าเกิดว่าครั้งแรกคุยกันแล้วประทับใจแล้วครั้งต่อไปมันจะมีแต่ว่าพี่ธเนศเนี่ยเป็นคนที่ไม่มึนถึงว่ามือเขาแกเป็นแค่ไม่ทีมแต่ว่าผมรู้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยพี่ธเนศมีทั้งแนวคิดจิตวิทยาเดอะซีเกตคือพี่ใช้พวกนี้หมดเลยอ่ะตัวครับอ่ะทีนี้ผมจะดูให้คุณดูวิธีการซื้อโฆษณาในเพจทำไมต้องมีเพจเนี่ยมันเปรียบเหมือนเป็นถ้าเป็นรถก็โฟลารี่อ่ะคุณอยากโฆษณา500ก็ได้พันหนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งก็ได้หรือร้อยหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณนะครับอ่ะมาดูการซื้อโฆษณาในเพจนะอันนี้เพจผมเนี่ยนะฮะเนี่ยผมจะซื้อโฆษณาให้ดูนะโฆษณาก็กดไปตรงนี้กดไปนะครับคืออันเนี้ยซื้อโฆษณามาเรื่อยๆวันละพันนะฮะวันละพันที่ผมซื้อเนี่ยนะอันนี้มีคนเห็นเนี่ย 608,000 นะมีคนไลค์รูปเนี้ยตอนนี้เนี่ย 60,000 ได้นะ 6-70,000 นะครับทีนี้ในการซื้อโฆษณาโปรโมทก็กดเพิ่ม